ถ้าอีก1 นาทียังไม่หยุดพูดจะไม่ใช่แค่เหงื่อทำไมเอ่ยเลือดแยกโต๊ะไปเลยป่ะไปนั่งคนเดียวไปไล่หรอหล่อนไม่มีสิทธิ์จะเหยียบเหงื่อฉันได้3ค่ะไม่เอาดีพามาทำไมอ่ะไม่เนื่องโดยโอกาสที่แบบว่าเฉลิมศรีเนี่ยได้เพิ่งบุญบารมีของนาราแล้วก็มีสิทธิ์เกิดมาบ่อยครั้งเฮ้ยเรามีวันนี้ได้ก็เพราะ2 คนนี้ด้วยเพราะว่าการทำพิธีกรของเราคนเดียวอ่ะมันจะไม่เป๊ะปังอลังเวอร์ถ้าเราไม่มีแบบคู่ขาเรียกว่าคู่ขาแต่ดูว่าชอบดูเทปที่พี่เอิร์กมานะนี่ก็ชอบดูเทปที่นาราโอเควันกันเองเนาะไม่เคยชอบเจ้าของรายการเนาะรายการเฉลิมศรีคือรายการของนาราเป็นแขกรับเชิญเนาะกินเดี๋ยวจะพามากินโอนนะนี่เห็นเพื่อนรักกันก็อุ่นใจเพราะว่าหลังๆคุณผู้ชมชอบบอกว่าเวลาทุกครั้งที่มีพี่เอิร์กจะไม่มีนาราทุกครั้งที่มีนาราจะมีพี่เอิร์กจนคนคิดว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ยเริ่มกินได้เลยไหมมารูดมันยังไม่ร้อนเลยนาราร้อนแล้วยังไม่ร้อนร้อนแล้วยังไม่ร้อนเดี๋ยวมันไม่สุกร้อนแล้วเนี่ยร้อนนี่เอือดจริงหรือเอือดตามคอนเซ็ปต์มีสิทธิ์เอือดอ๋อหรอไม่เรามานั่งกินเราเนี่ยไม่ทนจะกลับบ้านแล้วนะไม่เอ็นจอยแล้ววันนี้เป็นวันดีๆที่อุตส่าห์เอา2 คนมาเลี้ยงด้วยกันน่ะมันร้อนคืนนี้จะเลี้ยงทั้งทีนี่ก็ต้องหาโลเคชั่นหรอนี่เห็นว่ามันใกล้บ้านดีมันต้องเย็นด้วยกินนาราเคยไม่เห็นบ่นเลยสักคำเดียวเราจะแตกแล้วแม่โอ้ยร้อนน่ะพี่โอ๊คแล้วแต่ยังไงถ้าเราจะกินเราไม่แยกกันแยกอะไรแยกต้องออกไปตีคนคนไม่กินแต่ว่ากินได้หรอแยกโต๊ะไปเลยป่ะไปนั่งคนเดียวไปไล่หรอไล่อย่างนี้หรอทำไมไล่อย่างนี้แล้วจะใส่ไปหมูวาร้านโอ้ยอยากกินบ้างก็ใส่สิหนูไม่กินข้าวพี่หรอก็แค่วานเฉยๆป้ามันใช่วานมันคือการใช้ถ้าอยากกินเราไม่เอาหมูเตยมาจากบ้านละไม่ต้องมาชนค่ะแล้วมันหลายรอบแล้วเนี่ยมันเดือดแล้วเนี่ยหลายรอบต้องอย่างนี้กันมอรั่วหรอแม่ก็ไม่นะนาราน้ำอะไรเนี่ยน้ำมาจากไหนวะอะไรเหงื่อฉันเองทำไมตกใจอะไรหล่อนก็มีเหงื่อเหมือนกันค่ะอย่างแอปเนาะจะมาทำอะไรอย่างนี้เรื่องเหงื่อหล่อนไม่มีสิทธิ์จะเหยียบเหงื่อฉันได้3ค่ะหล่อนไม่มีสิทธิ์จะเหยียบเหงื่อฉันได้3ค่ะแล้วลงไหนก็จะเหยียบนี่ก็เหยียบแล้วก็เหยียบไปดิก็เหยียบไปดิว้ายสกปรกว้ายเหยียบเหงื่อเหยียบเหงื่อตกถ้าอีก1 นาทียังไม่หยุดพูดแต่ไม่ใช่แค่เหงื่อทำไมเอ่ยเลือดฉันจะเอาตัวนี้เอาในหม้อฉันรอมันเย็นมานานแล้วฉันเห็นก่อนค่ะไม่เก็บใส่กระเป๋าดีกว่าจะได้ช้ำใจหนักๆรอตอนร้อนหิวๆฉันหยิบกุ้งมากินเกี๊ยวกุ้งมี7 โลค่ะหมดแล้วค่ะไม่ได้หมดเป็นเจ้าของร้านหรอใช่ไงสาขาของพี่7 โลค่ะอะไรลูกน้องพี่ยังไงเห็นแล้วเห็นรูปแล้วโอเคเอางี้เนาะใจเย็นเนาะเดี๋ยวไปเอาพัดลมมาให้เนาะไปถามเขาก่อนว่ามีไหมเอาบ้านี่จ้ะอ๋อร้อนเอาตอนรีบเลยกันร้อนมากว้าวร้อนก็ต้องเปิดพัดลมไงนี่เข้าใจว่าต้องเปิดพัดลมสิเวลาร้อนอ่ะพัดลมมันเอาลมร้อนหอบลมเข้ามาพัดใส่เราเนี่ยขอโอกาสสุดท้ายรอบนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ดีขึ้นก็เลิกกินก็ได้แยกย้ายกันกลับเนาะอยู่ดีๆก็จากกันไปความผิดอะไรต่างคนต่างอยู่ขอโอกาสครั้งเดียวเนาะต่างคนต่างอยู่เหนื่อยหรอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนี่จ้าเอาอีกแล้วหรอนี่คือนวัตกรรมใหม่ค่ะพัดลมมาสคูพัดลมไอเย็นเปิดปุ๊บเย็นปั๊บแค่เรามีแค่น้ำเปล่าเท่านั้นไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยเทลงไปเลยไม่ต้องใช้น้ำแข็งน้ำเปล่าธรรมดาเลยตักจากไหนก็ได้น้ำปลาปงน้ำปลาปลาใส่ได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแร่นะนี่ปิดปุ๊บเปิดปุ๊บง่ายมากแล้วเก๋ไปกว่านั้นเมื่อกี้เราใส่น้ำแล้วกดปุ่มคูลค่ะปุ๊บลมออกมาแล้วจะให้ความเย็นก็มีปุ่มนี้จ้ะโอโซน ผื่อแบบเหม็นกลิ่นคาวปลาอะไรที่แบบเราไม่สูตรคุ้นชินนะและนี่ก็คือปุ่มเร่งความเย็นนี่เป็นสปีดนะคะกดได้3ระดับนะคะตั้งแต่โลมิดแล้วก็ไฮอันนี้เหมาะกับร้านอาหารกว้างๆแบบมีความแบบโอเพนแอร์หน่อยยิ่งอากาศถ่ายเทมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเย็นมากเท่านั้นยิ่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมลมเลิศบรรยากาศเลิศเวลาหล่อนอยู่ห้องเงี้ยไม่ใหญ่มากก็มีหลายไซส์เข้าไปดูข้อมูลได้เลยที่มาสเตอร์คูลมีหลายไซส์เลยลองเข้าไปดูนะแบบอุ้ยเลือกเพลินฉันเอาแน่ฉันไปซื้อที่ไหนห้องฉันมันร้อนเลิศคนที่ไม่ออกจากบ้านอย่างหล่อนนะง่ายมากเขามีบริการแบบออนไลน์สั่งได้ทุกเว็บเลยตั้งแต่มาสเตอร์คูล Lazada Shopee แล้วก็ JD เว็บฮิตก็คือมีเขาแล้วค่ะสั่งปุ๊บส่งถึงบ้านปั๊บเปิดมาสเตอร์คูลปุ๊บบ้านเย็นปั๊บเย็นนอนแล้วล่ะเยอะกินหรอจังซาเอาไว้เดี๋ยวสั่งส่งให้ได้เลยได้เลยน่ารักอ่ะเมื่อกี้นี่ขอโทษนะเงือออกเปียกเท้าไปเดี๋ยวพี่เจนให้ไม่เป็นไรพี่เอิร์มันแห้งแล้วตาเอ้ยตัวใหญ่มากเปิงไฟหรือเปล่าพัดลมไอเย็นของมาสเตอร์คูลเนี่ยไม่เปิงไฟอย่างแน่นอนทีนี้ใช้ไฟอ่ะถ้าพัดลมตัวเล็กได้ความเย็นแบบเหมือนแอร์น้องสาวต่อโอเคถ้าจะสนใจกันเองอ่ะแค่นั้นอ่ะเนาะร้อนอีกแล้วเกลียดแก้วฉันเกลียดร้อนมากเลยตายเลยอาวันมาดิมาดิก็มาดิก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงตบไปตลาดดูน้องลาเอามาเหรอทำไมฉันไม่อยู่แล้วฉันก็ไม่อยู่ทำไมยังอยู่ทำไมยังอยู่ได้ดิอยู่ก็ได้หยุดอาจารย์มานั่นดิเล่นอยู่นั่นนะร้อนจะตายนะเดี๋ยวก็ตกไปแล้วทำไมอ่ะลิ้นมันตกกระปอกกรอบไหมกรอบไปเลยพี่สาวอยากกินมากหรอกินดิอร่อยอ่ะอะไรหรอตัดใจจังพี่ขี้มาพอดี